ไหมคะของโยมเองค่ะแม่ก็คือเจ้าค่ะใช่ค่ะของโยมเกิดสภาวะว่าเหมือนหงโยมมีอยู่ทุกที่แต่ตัวหงโยมไม่มีเจ้าค่ะมันเป็นแบบนี้เจ้าค่ะไม่รู้ยังไงนะจะแต้มอธิบายทีอีกทีเหมือนหนูมีอยู่ทุกที่อะค่ะแต่รู้สึกอ๋อหมายถึงว่าตัวเนื้อเราเนื้อตัวเราเนี่ยอยู่ทุกที่ใช่ไหมใช่ปะมันมีความรู้สึกมันมีความรู้สึกอะจ้ะว่าเราอยู่เราอยู่ทุกที่เราเป็นทุกที่มันเหมือนมีเราอะค่ะแต่มันไม่ใช่แต่เราไม่มีตัวอันนี้หมายถึงว่าเราเนี่ยใช้ MSR บ่อยๆนะมันก็จะ MSR เนี่ยมันเป็นเนื้อเดียวกับทุกสรรพสิ่งเราเริ่มเป็นเนื้อเดียวกับ MSR หมายถึงว่าตอนนี้ระบบ MSR เริ่มเข้าตอนนี้เราเริ่มโปรแกรมอะไรที่มันสูงขึ้นได้แล้วนะโปรแกรมอะไรที่เราโปรแกรมไว้เนี่ยแล้วเริ่มโปรแกรมแบบหนาแน่นลงไปอีกเพราะว่าตอนเนี้ยเหมือนกับเราเป็นเนื้อเดียวกับทุกสรรพสิ่งเนี่ยเราสามารถที่จะสื่อสารกับทุกสรรพสิ่งได้นะด้วยพลังชีวิตนี่แหละใช้พลังชีวิตเนี่ยนะพลังชีวิตแล้วก็ใช้ความคิดตั้งไว้แล้วก็โปรแกรมลงไปเนี่ยตอนนี้ลองโปรแกรมอะไรดูปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้อะไรโปรแกรมปุ๊บก็จะโปรแกรมเผื่อลองโปรแกรมเผื่อคนอื่นดูบ้างเนี่ยก็ได้นะลองดูนะก็เขาถือว่าพัฒนาขึ้นไปนั่นแหละเนี่ยดีงามน่าจะได้อีกคนนึงนะจะเต็มน่าจะได้อีกคนอีกคนนึงค่ะมีใครไหมเชิญค่ะตอบน้อมพ่อครูใหญ่แม่ครูใหญ่เจ้าค่ะจ้าระเบียบเจ้าค่ะจ้าเชิญค่ะค่ะก็วันนั้นถามท่านมาสเตอร์พ่อครูใหญ่ค่ะว่าอนุสัยที่ไปเรียนมาที่วันนั้นค่ะไม่รู้ว่าได้ไหมพอมาถึงห้องแฟนเขากินเหล้าค่ะที่คุยกับมาสเตอร์มาไม่รู้แฟนเขาก็เดี๋ยวนี้เขาก็เลิกเหล้าค่ะไม่รู้เป็นเพราะร้านอนุสัยหรือเปล่าคะดีใจอยู่แฟนเขาเลิกเล่าได้ตอนค่ะคือตรงเนี้ยมันเป็นส่วนหนึ่งนะเป็นส่วนหนึ่งการที่เราอนุสัยนอนเนื่องต่างๆของหมักดองไอ้ที่มันหมักอยู่เนี่ยนะแล้วมันได้ถอดถอนออกไปนะตรงเนี้ยอนุสัยเนี่ยนะมันยากนะการที่เราจะทำการที่จะล้างอนุสัยตรงนี้ออกไปให้หมดจดเลยเนี่ยมันยากมากแม้แต่ว่าการที่เราว่างแล้วนะมัสเตอร์ก็ยังต้องให้ว่างไว้ก่อนนั้นอีกคือเรื่องของความว่างเนี่ยมันไม่ใช่ในมิติของความว่างเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่นิพพานนะมันไม่ได้มีแค่นั้นนะมันสูงเหนือกว่านิพพานนิพพานไปมันก็มีอีกเยอะแยะแต่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกว่าคือให้เรานิพพานเนี่ยหมายถึงว่ามันก็เป็นหลุดพ้นแล้วหลุดพ้นจากสังสารวัฏการหมุนเวียนว่ายตายเกิดนี่แล้วนะสมมติว่าเรา